งสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับก็ในเรื่องของคอร์สการเปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์ใครที่พลาดนะครับการเปิดคอร์สใหม่ที่เปิดสอนในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่4และ5ไม่เป็นไรนะครับก็คอร์สใหม่ยังมีสอนในช่วงกลางสัปดาห์ด้วยนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้ละอังคารที่7และอาทิตย์ที่8นะครับแต่ว่าจะถ้าใครเรียนในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยจะเรียนกันที่ทางสำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงถนนกาญจนาภิเษกใกล้ๆกับกันตนานี้นะครับก็ยังทันนะวิชาโหราศาสตร์หลากหลายแขนงครับก็ใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือน1สัปดาห์เรียน1วิชานะพูดง่าย1วิชาเรียนสัปดาห์ละครั้ง3เดือนมีการสอบวัดผลนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ครับค่ะหมายเลขโทรศัพท์0891509909นะคะหรือว่า0961045299นะคะมีเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะก็ใครที่สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์นะคะสนใจที่จะเรียนและมีเวลาว่างพอดีนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะ7และ8มิถุนายนนะคะตรงกับวันอังคารและพุธนะคะใครที่มีเวลาก็ลองโทรไปสอบถามก่อนนะคะว่าแขนงไหนที่เราสนใจจะเรียนแล้วเวลาเป็นอย่างไรบ้างนะคะบางคนถ้าเขาสะดวกก็อาจจะเรียนมากกว่าครั้งละ1วิชาก็ได้นะเพราะว่าก็ไหนๆก็มาทีเดียวคุ้มเลยใช่เป็นลูป3เดือนก็สอบวัดผลดีสักบางคนเรียนทั้ง2วิชาก็ถือว่าไม่ท้ายจนเกินไปนะครับนะคะเอาละค่ะต้องขออนุญาตไปที่จดหมายนะคะส่ง EMS มาเลยเนาะจากคุณสิริพงศ์นะคะเกิดวันพฤหัสที่28มิถุนายนปี06นะคะตอนนี้มีอาชีพค้าขายอาหารตามสั่งนะคะกระปุกส้มตำปลาเผาต้มยำนะคะหิวอีกแล้วเกิดเวลาอุ๊ยไม่บอกเวลามาค่ะอาจารย์28มิถุนา06วันศุกร์หรือเปล่าคะวันพฤหัสค่ะอันนี้นอกจากไม่บอกเวลาแล้วนะครับวันที่ก็ยังไม่ถูกต้องด้วยนะคุณสิริพงศ์เขียนจนหมายมาแต่ถามให้ท่านอื่นไหมครับแต่มีของภรรยาขออนุญาตดูของภรรยานะครับชื่อคุณดารุณีนะคะเกิดวันที่6ตุลาปี14วันพุธกลางคืนอ๋อท่านแรกเกิดวันพฤหัสค่ะอาจารย์อ๋อไม่ตรงถูกไหมคะเอาใหม่ท่านแรกไม่ตรงเราคีย์เลยลูกเอาใหม่คนแรกเกิดที่เท่าไหร่คนแรก28มิถุนา06จ้ะไม่ตรงถูกไหมคะเป็นวันพฤหัสไม่ตรงไม่ตรงท่านที่2เกิดวันที่6ตุลา14นะคะเป็นวันพุธกลางคืนอันนี้ตรงแต่ว่าไม่มีเวลามาเหมือนกันนะคะแต่บอกว่าพุธกลางคืนอายุ45ปีนะคะบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นจะประกอบอาชีพอะไรดีเขาทำอะไรกันอยู่คะเข้าใจว่าน่าจะใช่นะคะน่าจะทำร่วมกันค้าขายอาหารตามสั่งค่ะฟังให้ดีครับของคุณเนี่ยตอนนี้กรรมะเป็นกาลีจึงมีคำถามแบบนี้ครับนะผลประกอบการไม่ดีก็ได้ถ้าทำงานประจำอยู่ก็อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้หมดฉะนั้นความจริงข้อมูลของแฟนไม่ชัดแต่ว่าได้ดูดวงของคุณเนี่ยถ้าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องมานี่ฝ่ายหญิงนะค่ะค่ะอยู่ด้วยกันจ้ะถ้าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆแบบชัดเจนสำหรับคุณดารุณีเนี่ยอาชีพนี้ถือว่าโชคกับคุณนะเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยเกณฑ์ในเรื่องของงานมันเสียให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะประคับประคองผ่านตุลานี้ไปและทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของคุณเนี่ยส่วนนึงเลยประกอบที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้เป็นคู่พัดพรากจันเสวยเสาแทรกฉะนั้นก็ควรบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุก็พระปรางห้ามญาตินะครับก็ถ้าสะดวกนะให้ไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับที่องค์พระปฐมเจดีย์อติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตะระสาวันละ15จบทำซะแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์คณะ10ตัวเนี่ยทำทุกเดือนเลยครับมีอะไรเตือนไหมคะอาจารย์เตือนหมดแล้วแล้วก็ยังไงลองเช็คนะคะลองเช็คข้อมูลวันเดือนปีเกิดของคุณสามีคุณสามีนะเพราะมันยังคาดเคลื่อนกันอยู่ครับนะคะก็เดี๋ยวลองส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามานะคะผ่านทางจดหมายนะคะอย่างเช่นนี้นะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะหรือว่าอีก1ช่องทางทางอีเมลนะคะmiracle_ch@hotmail.com ค่ะถ้าหากว่าประกอบอาชีพอะไรอยู่จะถามว่าดีหรือไม่ก็บอกสายงานมาด้วยนะคะว่าคุณทำอะไรอยู่บ้างโสดหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะก็บอกมาด้วยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะก็ไปกันยาวๆครับเดือนนี้มีวันมงคลเยอะนะครับก็สำหรับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้วพรุ่งนี้ครับ
ก็ยังสามารถประกอบการมงคลได้แต่อาจจะเป็นการประกอบการมงคลย่อยละกันนะพวกนี้1ส่วนหนึ่งเป็นกระทิงวันนะวันแข็งนะครับทำอะไรก็รอบครอบระมัดระวังเลขออกรถแล้วก็อัคคนิโรธตกในน้ำก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับที่เหลือทำได้นะช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 8:01 นาทีถึง 8:30 แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยอาทิตย์ที่12ครับวันนี้อัคคนิโรธตกในยวดยานก็เรื่องรถอย่างเดียวที่เป็นข้อห้ามนะครับแต่ที่เหลือทำได้เพราะเป็นทั้งวันอมฤกโชคแล้วก็ชัยโชคค่ะ 9:31 ถึง 10:00 ครับช่วงเช้าดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในพุธที่15วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรกาลโยกนั้นเป็นวันอธิบดีครับเลิกล่างก็มีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภท14:01 นาทีถึง14:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเนื่องนะครับกับวันเสาร์ที่18กาลโยกเป็นวันธงชัยแต่วันนี้นะครับเลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาครับแต่เงื่อนไขอื่นดำเนินการได้เพราะว่าเป็นทั้งวันธงชัยแล้วก็เลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูนะครับ 10:01 นาทีถึง 10:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่19ครับวันนี้ไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีนะครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ9:31 นาทีถึง10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีทั้งหมดนะคะใครจะทำกิจธุระอันใดนะคะก็ลองเอาไปดูนะคะว่าอันไหนเหมาะสมนะคะหรือว่าควรหลีกเลี่ยงวันไหนด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมที่ถามว่าทำไมวันนี้ไม่แจกสร้อยนะครับสร้อยหลวงพ่อหมอรุ่นบูรณะอุโบสถเราจะแจกกันอีก3วันคือวันอังคารวันพุธแล้วก็วันพฤหัสค่ะจ้ะอังคารพุธพฤหัสนะคะก็ติดตามชมรายการของเราทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมค่ะ 8:30 ถึง 10:00 ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะจ้ะเมื่อมีกินอย่าขออภัยฮะเมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่เมื่อรอบรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมแม่เคยกอดนอนหากทุกร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทางเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ